เราไปปิดท้ายกันที่บิตคอยกันบ้างหลังจากที่กระแสเงินดิจิตอลกลับมาทันทีที่ Facebook ระบุว่าจะมีการเปิดตัว Libra นะคะเงินสกุลดิจิตอลในช่วงปีหน้าแล้วก็กระตุ้นค่ะให้บิตคอยเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นไปถึง 14,000 เหรียญนะคะล่าสุดตอนนี้กลับมาผันผวนค่ะตกลงไปอีกแล้วนะคะถือว่าเป็นการต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งใครที่อยากจะลงทุนต้องบอกเลยนะว่าต้องรับความเสี่ยงให้ดีนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบิตคอยน์นะเงินดิจิตอลที่มีการซื้อขายมากที่สุดตอนนี้ร่วงลงไปหนักถึง 11.1% จากราคาซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้ไปอยู่ที่ 9,855 เหรียญ นะคะต่อบิตคอยน์ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ค่ะนักวิเคราะห์บอกว่าตลาดเงินดิจิตอลตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะผันผวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีรายงานนะคะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในพรรคเดโมแครตที่อยู่ในกรรมธิการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขาได้มีการไปยื่นข้อเสนอขอให้รัฐสภาออกกฎยับยั้งไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ออกสกุลเงินดิจิตอลที่ทำหน้าที่เหมือนสถาบันการเงินนะคะแน่นอนว่าทำแบบนี้พุ่งเป้าไปที่ Facebook โดยตรงเลยซึ่งเขามีแผนที่จะออกเงินสกุล Libra ในช่วงกลางปีหน้านั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสักวันที่18มิถุนายนค่ะราคาบิตคอยน์นั้นขึ้นไปถึง 55% นะคะไปอยู่ที่ 14,000 เหรียญต่อบิตคอยน์นะคะขณะที่นายเจอโรมพาเวลท่านนี้ล่ะค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็รวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การออกเงินดิจิตอลของ Facebook โดยบอกว่าวิตกกังวลกับเรื่องนี้นะเพราะถ้าเกิดว่ามีการใช้งานจริง Libra เนี่ยจะบั่นทอนเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินค่ะอาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านข้อมูลของผู้บริโภคได้นะคะก็เรียกได้ว่าพอเริ่มมีอาการออกมายับยั้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้อาการของบิตคอยที่ได้รับผลบวกไปก่อนหน้านี้ก็เลยตกลงตามไปด้วยนั่นเองนะคะรายงานบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อประเมินผลกระทบของ Libra ค่ะส่วนสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปเตรียมที่จะมีการเปิดประเด็นหารือเกี่ยวกับการดูแลเงินดิจิตอลนะคะในที่ประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G7 ในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ